再继续闯，勇敢着，所谓天黑不过是以为，生命有一种迂回，让我们学会ทรัฐที่ปลายฝันตอนที่39อย่าให้เยอะขนาดนั้นปลาจุกตายพอดีนี่เธอไม่หลบหน้าเขาแล้วเหรอยังตามเขาไปอีกอย่าพูดมั่วซั่วสิฉันก็แค่ไปขอโทษเขาเฉยๆอ่ะเขาก็แค่สารภาพรักกับฉันใช่ไหมล่ะจะทำเกินไปขนาดนั้นน่ะว้าวรู้ตัวได้เหรอว่าทำเกินไปน่ะนี่เธอทำอะไรเนี่ยหมายปองความสวยของฉันเหรอยินดีด้วยนะนักแสดงสาวแคสบทสำเร็จแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคุณสมบัติดีเขาเรียกสวยเทพสร้างไงเออนี่งั้นเธอก็ต้องรีบลาออกแล้วสิฮะลาออกแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะกลับไปพูดกับพ่อแม่ฉันให้รู้เรื่องตอนนี้มีพลังเต็มเปี่ยมไปทั้งตัวเลยต่อต้านความคิดแม่ได้อีก100 ปีให้พอแล้วเธออย่าแต่พูดคำว่าต่อต้านทั้งวี่ทั้งวันเลยเธอเองก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนี่เธอพูดดีๆกับพ่อแม่หน่อยสิงั้นก็ได้คุณน้าคะแม่คะเย่เลี่ยงแม่ไปอาบน้ำก่อนนะได้ค่ะคืนนี้แม่เธอจะพักที่นี่เหรออ๋อพอดีว่าพ่อฉันกลับไปเก็บของที่บ้านแม่ฉันก็เลยไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเท่าไหร่เนี่ยฉันก็เลยพากลับมาด้วยพ่อเธอไปเก็บของงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นหย่ากันแล้วไม่ใช่ทะเลาะกันเหรอเหมือนกันใช่ไหมเป็นบางครั้งค่ะแม่ก็เกลียดหนูมากหรือเปล่าคะลูกคือชีวิตของแม่อย่าเอาตัวมาติดแม่หนูจะตัวติดแม่อยู่แบบนี้ล่ะหนูเป็นเสื้อนวมตัวเล็กๆของแม่เป็นเสื้อนวมในฤดูร้อนเป็นไอติมแท่งในฤดูหนาวแม่คะต่อไปแม่ก็ยังมีหนูนะคะแม่ก็เป็นชีวิตของหนูเหมือนกันมาแล้วมาแล้ว
เสี่ยวเฉิงจือพี่เย่เลี้ยงคะนี่เป็นของขวัญที่แม่หนูให้เอามาให้ค่ะขอบคุณนะถ้าหากว่าคืนนี้เราไปเยี่ยมซะหน่อยจะเหมาะมากได้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกแม่ให้นี่เมื่อคืนเธอนอนห้องตรงข้ามเหรอไม่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่การนอนแบบที่พวกเธอคิดนะจริงๆนะเธอเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าคิดเรื่องอะไรมั่วซั่วนะกลับไปก็อย่าพูดซีซัวกับแม่เธอเด็ดขาดฉันแค่ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนพี่ชายเธอเท่านั้นเองน่ะเธอไม่สังเกตหรอว่าสภาพจิตใจของพี่ชายเธอดีขึ้นมากน่ะอ๋อที่ไปนี่ก็เพื่อช่วยพี่หนูนี่เองเหรอใช่ก็คือเขาสามารถนอนหลับได้แล้วอ๋อแล้วพวกพี่ไปคุยกันอีท่าไหนล่ะพวกเราก็นั่งคุยกันเฉยๆจริงๆนะเธอพูดว่าอะไรนะพูดอีกรอบสิพี่รองมาเขามาพูดกับพี่ให้รู้เรื่องบอกเลยว่าอะไรที่เรียกว่าคุยกันเฉยๆงั้นอันนี้ให้พี่ด้วยเลยก็แล้วกันนะคะขอบคุณนะหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคุยกันนิดหน่อยผมเชื่อละต้องเพ่งเกลาเนี่ยต้องเนียนดูแล้วเหมือนคนจรจัดอย่างนี้ต้องสกัดจอดอย่างนี้ก็สบายใจแต่เอ๊ะเหมือนเห็นอะไรแวบๆฮะซูมสินี่ไงโอ้อะไรเนี่ยโอ้ครีมกำจัดเท้าเท้ากาออกไปรอยยุ่งที่หน้าผากเออเนียนเนียนกริปไปมาถึงที่หมายก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงรอหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวก็ได้เจอร้อนขนาดนี้ทำไมคุณไม่ไปรอข้างในล่ะอ๋อไม่ร้อนเลยครับคุณจะมาถึงเมื่อกี้นี่เองข้างนอกร้อนมากรีบเข้าตึกเถอะเดี๋ยวผิวเสียเมื่อกี้คุณยังบอกว่าไม่ร้อนอยู่เลยหนังสือพวกนี้เกี่ยวกับของกินทั้งหมดเลยนะครับอ๋อไม่สิเพื่อการทำอาหารน่ะใช่ที่จริงแล้วคุณฝึกต้มซุปก็ได้นะต้มซุปนั้นไม่ยากเลยและอีกอย่างจือชีก็ชอบกินซุปด้วยแล้วหลี่จินเจียนชอบกินอะไรล่ะคะสิวเจียนน่ะชอบกินของหวานส่วนอาหารชอบกินรสเปรี้ยวหวานน่ะแล้วคุณล่ะคะฮะผมเหรอผมได้หมดทุกอย่างอ่ะผมอยู่ง่ายกินง่ายถ้างั้นต่อไปฉันทำเสร็จคุณช่วยฉันชิมหน่อยนะคะได้สิจะชิมให้อยากชิมอยู่แล้วครอบครัวสุขสันต์เหมือนกันทุกครอบครัวครอบครัวที่ไม่มีความสุขนั้นต่างทุกข์กันไปคนละแบบโอ้นี่เป็นประโยคแรกของหนังสือเล่มนี้เลยใช่ค่ะนี่คือประโยคเปิดของหนังสือเล่มนี้ฉันอ่านตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นรู้สึกสะท้อนใจมากรู้สึกว่าตัวเองคือแบบที่ไม่มีความสุขนั่นเพราะตอนนี้แก่แล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนไร้เหตุผลมากวิสัยทัศน์ในการดูผู้ชายก็ใช้ไม่ได้ไม่แก่นะคุณยังดูสาวอยู่เลยอ่ะแก่แล้วค่ะมีผมงอกแล้วด้วยมีผมงอกก็สวยครับจริงๆอุ๊ยเขิน
พอเคยคบกับคนที่เป็นครูแล้วเปลี่ยนไปจริงๆนะคะอ่านงานเขียนของคนที่มีชื่อเสียงด้วยคือผมกับครูจาไม่ได้คบกันจริงๆนะเราเป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาเท่านั้นน่ะที่ผมอ่านเพราะว่าตอนแรกคุณบอกว่าคุณชอบอ่านงานเขียนที่มีชื่อเสียงผมก็เลยหยิบมาเล่มนึงสุดท้ายคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะพูดออกมาตั้งแต่ประโยคแรกเลยผมอ่านไม่รู้เรื่องหรอกตัวหนังสือก็เยอะผมตาลายไปหมดแล้วหนาขนาดนี้ผมอ่านไม่ไหวหรอกไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะเมื่อกี้คุณแกล้งผมเหรอแหมผมก็ตั้งใจตอบคุณซะจริงจังเลยอะไม่งั้นฉันจะพูดว่าการมองผู้ชายเมื่อก่อนของฉันใช้ไม่ได้เหรอคะยังไงผู้ชายที่จริงจังก็ดีที่สุดเลยค่ะอย่างนี้ก็มีสิทธิ์สิเนี่ยหรือไม่ได้เลยในนี้มีวลีเด็ดน้อยตกใจหมดเลยเฮ้ยไปกันเฮ้ยทำอะไรพอได้แล้วถ้าถูกเขาสองคนเห็นเข้าจะลำบากใจนะพี่ซื้อบื้อหรือไงก็บอกไปว่าบังเอิญเจอกันสิบังเอิญเจอกันเหรอบังเอิญเจอพ่อแม่เดทกันก็ลำบากใจอยู่ดีอีกอย่างดูท่าทางพวกเขาสิหวานกันจนหน้าคลื่นไส้แค่ไหนหน้าคลื่นไส้อะไรกันนั่นเรียกว่าความดีงามที่ไม่รู้สึกว่าดีงามหรอกรีบไปเถอะไม่ฉันจะไปดูไม่ไปสตูดิโอแล้วเหรอฉันไม่อยากไปบรรยากาศที่สตูดิโออึดอัดเกินไปอ่ะไม่เป็นไรบ่ายนี้พี่จะไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อของเจ้าหัวกวงต้องช่วยเธอจัดการเรื่องรูปถ่ายได้แน่ไปสตูดิโออย่างสบายใจเถอะนะแต่ฉันอยากไปดูพวกเขาเดทกันนี่นะไม่ได้พี่ฉันดูเธอพี่อย่าดื้อสิพี่อย่าดื้อขอโทษพ่อคุณก็อยู่ด้วยเหรอบังเอิญจังบังเอิญเจอนะบังเอิญเกินไปแล้วมั้งคือมันยังเคี่ยวไม่นานพอถ้าหากว่าเคี่ยวต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะจะดีกว่านี้เยอะเลยคือว่าแม่แกน่ะเขาอยากจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารสักเล่มหนึ่งวันนี้พ่อว่างพอดีก็เลยไปเป็นเพื่อนแม่แกหาหนังสือครับโอ้โหเขินขอซดซุปแก้เขินอะไรพูดอะไรก็ได้หน่อยสิไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคุณน้าคะที่จริงเราไม่ได้คิดว่าพ่อกับน้ากำลังเดทกันหรอกนะคะเรากำลังเดทกันอยู่นะจ๊ะอุ้ยโขนหนักแล้วพวกเธอเห็นว่ายังไงล่ะผมมาทำไมดูคอนเสิร์ตอยู่เหรออันนี้คุณกินนะกินเลยขอบคุณค่ะเลิกปบมือแล้วกินได้แล้วจริงๆนะพี่พวกเขาโดนฉันกับพี่รองจับได้จากนั้นเราก็กินข้าวด้วยกันน่ะสุดท้ายนะเฮ่อเหมยก็ยอมรับแล้วได้ฉันกลับไปจะเล่าให้พี่ฟังอย่างละเอียดเลยนะวางสายก่อนบ๊ายบายต้องขนาดนั้นเลยเหรอแค่ไปเดินร้านหนังสือด้วยกันนี่ไม่ใช่การไปเดินร้านหนังสือสักหน่อยนี่คือการเดทกันพ่อเราไปเดทพี่ไม่ดีใจเหรอขอแค่เขาสองคนแต่งงานกันเราสองคนก็จะมีสถานะแล้วนะก็พอได้แล้วพี่ยังไงก็ได้ยังไงก็ชินแล้วแต่ฉันไม่ได้ฉันกลุ้มใจเรื่องใหญ่ในชีวิตของพ่อเรื่องนี้จริงๆนะเดี๋ยวคนนี้ก็ไม่ชอบคนนั้นก็ไม่ได้พี่ว่าคนอายุ50อย่างเขาเนอะถ้าเขายังไม่รีบหาคู่และแต่งงานอีกแล้วก็รออีก 20-30 ปีก็ต้องจัดงานแต่งให้จบแล้วล่ะพูดจาซีซั่วอะไรเนี่ยประสาทแล้วเธอทำอะไรต่อกลับบ้านเหรอไปสตูดิโอไม่ไปแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันแค่รู้สึกว่าอุปสรรคอะไรฉันก็เอาชนะได้หมด
ก็แค่โดนใส่ร้ายเองไม่ใช่หรือไงเรื่องเล็กน้อยนะงั้นฉันไปก่อนนะมีอะไรโทรมาบ๊ายบายโทรครั้งล่าสุดผู้หญิงรวยเจนเจียนเหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการเวลาคิดที่ดีทำไมต้องโทรหาฉันตลอดเวลาด้วยไม่มีพี่อยู่ข้างผมก็ไม่มีอารมณ์ทำเรื่องอื่นเลยแล้วพี่คิดได้หรือยังฉันโทรหาเจนเจียนแล้วเธอใกล้ถึงแล้วถึงตอนนั้นค่อยคุยกันเจนเจียนพี่คงเสียใจมากเลยสินะเฮ้ยดูสิร้องไห้จนตาบวมแล้วพี่แสนดีขนาดนี้ให้พี่เลือกแบบนี้ต้องยากมากเลยสินะเฮ้ยพี่สบายใจเถอะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างพี่เองนายไปรินน้ำให้ฉันหน่อยสิได้ผมไปชงกาแฟพี่แล้วกันนะสวัสดีตอนบ่ายกินข้าวเที่ยงหรือยังคะหนูกินมื้อเที่ยงมาแล้วนะกินไม่ลงนั่งสิโจมีเอาแนวเก้าอี้มาแล้วหารูปถ่ายเจอหรือยังจะหาเจอไหมน่าจะได้แล้วมั้งโจมิโอนายคิดเห็นยังไงผมคิดว่าถ้าลอกแล้วก็ลอกเถอะไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าลอกอีกก็พอแล้วบอสมีความสามารถต่อไปจะต้องสร้างงานที่ดีกว่าเดิมได้แน่นอนส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้เนอะไม่เกี่ยวข้องกับเจนเจียนเลยเนอะการผิดสัญญานั้นก็ควรจะเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองอย่าทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องจะต้องเดือดร้อนไปด้วยเลยเนอะผมคิดแบบนี้ที่พี่เรียกหนูมาขนาดนี้เพื่อให้หนูมาฟังสิ่งนี้เหรอคำพูดบางอย่างก็ควรพูดต่อหน้าเธอให้ชัดเจนดีกว่าได้งั้นพูดเลยจากที่ฉันคิดมาตลอดทั้งคืนฉันขอแจ้งให้นายทราบอย่างเป็นทางการโจมิโอนายถูกไล่ออกแล้วไม่สินี่พี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยแล้วฉันก็จะแจ้งให้นายทราบอย่างเป็นทางการเราเลิกกันของที่ให้นายไปก็ไม่ต้องคืนแล้วฉันรบกวนนายรีบเก็บของแล้วใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกและหุบปากน้องๆของนายซะอย่าพูดใส่ร้ายจินเจียนอีกแม้แต่คำเดียวที่บ้าไปแล้วแน่เลยผมทำไปก็เพื่อพี่เนาะแล้วมาลงที่ผมนี่ไม่ถูกเลยแถมจะเลิกกับผมด้วยนายแอบอู้งานและยังใช้เงินฟุ่มเฟือยบอกฉันว่ามีกิจกรรมชมรมอะไรนั่นที่จริงแล้วไปเล่นเกมจนฟ้าสางได้สิสิ่งเหล่านี้ฉันยังทนได้เพราะฉันชอบนายแต่นายเห็นฉันเป็นคนโง่จริงๆเหรอตอนนี้หลิงจินเจียนเจอเรื่องลำบากนึกไม่ถึงว่านายจะให้ฉันเอาตัวรอดคนเดียวแล้วฉันจะหวังพึ่งอะไรนายได้อีกคนอย่างนายแบบนี้พอจะปัญหาก็หนีก่อนใครเลยจะไม่มีอีกแล้วฉันรู้ว่าหลี่เจียนเจียนทนนายมาตลอดเพราะว่าฉันชอบนายเธอเลยยอมทนกับนายมาตลอดเพื่อฉันนายจะทำอะไรกับฉันก็ได้แต่นายจะว่าเธอไม่ได้นายไม่ควรว่าเธอเข้าใจไหมผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าบอสหลี่เลยเนอะโพสต์บนอินเทอร์เน็ตนั่นเนอะต่างก็พูดแบบนั้นกันผมผิดไปแล้วผมจะขอโทษบอสหลี่พี่จะโอเคไหมล่ะไม่ต้องการขอบคุณฉันให้เวลานาย1นาทีไปซะพี่อย่าใจร้ายแบบนี้สิเหลือ30วิพี่
เดือนนี้ผมทำงาน16วันพวกพี่ยังค้างเงินผมอีกครึ่งเดือนอีกอย่างเอาสร้อยคอที่ผมให้คืนมาด้วยใส่หัวไปทุกครั้งที่พี่มีความรักก็เป็นฝ่ายบอกเลิกเองตลอดคนที่ร้องไห้ทุกครั้งก็ยังเป็นพี่ฉันชอบผมมากเลยนะแต่ทำไมเขาถึงทำตัวขยะได้ขนาดนั้นตอนนี้เขากลับไปยังที่ของเขาแล้วนะเอาละพี่จะร้องไห้กับเรื่องที่น่ายินดีทำไมพี่ไม่ต้องห่วงนะหนูมีลางสังหรณ์ว่ารักครั้งต่อไปของพี่พี่จะต้องได้อยู่ในสวนดอกไม้จะไม่มีทางไปคุ้ยถังขยะอีกแล้วไม่มีครั้งต่อไปแล้วไม่มีความรักแล้วครั้งก่อนพี่ก็พูดแบบนี้หอผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะนี่นี่ใครเหรอทั้งหมดนี่แหละจังว่านะใครเหรอใช่แน่ๆเลยอุ้ยใช่คนนี้แหละใช่เหรอใช่จำได้คือไอ้หนุ่มคนนี้น่ะคนนี้ลูกชายของเมียคนนั้นมันจำได้ขนาดนั้นเชียวจำคิ้วเขาได้ไงโอ้จำแม่นขนาดนั้นคิ้วเขาเป็นอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเป็นยังไงโตมาก็เป็นอย่างนั้นแปลกใครมาด้วยผมออกไปสักครู่นะพวกคุณคอยดูข้างในด้วยนะอ๋อได้ๆๆได้ครับไปในอาคารห้ามสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเงินที่โอนให้ผมก่อนหน้านี้อยู่ในบัตรนี้รหัสผ่านคือ6ตัวหน้าของเลขบัตรคุณเอาคืนไปเงินที่ให้แกน่ะแกเก็บเอาไว้เถอะผมไม่เอาพ่อสอนมาตลอดว่าห้ามรับของจากคนอื่นตามอำเภอใจแล้วรูปถ่ายผมล่ะแกคิดว่าฉันใจดำกับแกมาตลอดเลยใช่ไหมก็ไม่นะคุณทำแบบนั้นกับผมก็เป็นเรื่องปกติไม่มีความผูกพันนี่นะไม่มีความผูกพันเหรอฉันเป็นพ่อแท้ๆของแกนะแกบอกว่าฉันไม่มีความผูกพันกับแกเหรอคุณเป็นพ่อผมทางกายภาพแต่ไม่เคยเลี้ยงดูผมเลยก่อนอายุ18ก็ไม่เคยเจอผมถ้าจะบอกว่ามีความผูกพันคงเกินจริงไปหน่อยหรือผมอาจจะเป็นเพียงเครื่องมือในการสืบสกุลของคุณเท่านั้นพอผมไม่ยอมใช้แส้เดียวกับคุณคุณก็จะละทิ้งผมชิวๆคือที่แกทำตัวเป็นศัตรูกับฉันมาตลอดและเป็นแกที่เห็นฉันเป็นคนนอกเป็นแกที่ไม่ยอมกลับสู่ตระกูลของตัวเองมาตลอดแกรู้หรือเปล่าตอนที่ฉันเป็นเด็กปู่แกสั่งสอนฉันยังไงเข้มงวดแค่ไหนเวลาอยู่ในบ้านเถียงแค่คำเดียวก็จะมัดไว้กับคานบ้านแล้วก็ตีพูดประการที่เขาสั่งสอนลูกชายเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วลูกชายกตัญญูต่อเขานั่นก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้ววัฒนธรรมของชาวจีนน่ะต้องรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีจือชิวฉันยังไม่เคยทำใจตีแกได้เลยใช่ไหมช่างเถอะความคิดเราต่างกันคุยกันไม่รู้เรื่องฉันเลยอยากรู้จริงๆนะทำไมเราถึงเข้ากันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะคุณมีข้อแลกเปลี่ยนกับผมเสมอ
คุณให้เงินผมก็จะให้ผมเปลี่ยนไปใช้แท่เดียวกันผมให้คุณช่วยหารูปถ่ายให้คุณก็ให้ผมไปเยี่ยมพ่อคุณทัศนคติไม่ตรงกันมีเรื่องโกรธเคืองกันมากเกินไปแค่ความไว้ใจขั้นพื้นฐานก็ยังไม่มีเลยยังต้องคอยระวังกันและกันอีกจีชิวที่จริงฉันแค่อยากให้แกเชื่อฟังฉันพ่อผมไม่เคยขอให้ผมเชื่อฟังเขาเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าผมได้เห็นอีกด้านของคุณแล้วคุณกตัญญูมากและพยายามอย่างมากเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อของคุณไม่น้อยเลยจริงๆไม่งั้นพอเขาป่วยผมไม่มีคนมาเยี่ยมมาดูแลเขาเยอะขนาดนั้นผมถึงขั้นรู้สึกเป็นครั้งแรกเลยว่าผมก็ไม่ได้เกลียดคุณขนาดนั้นหรอกและหวังว่าสุขภาพพ่อของคุณจะกลับมาแข็งแรงเร็วๆตามสัญญานะคุณช่วยผมหารูปถ่ายถ้าผมว่างผมก็จะไปเยี่ยมเขาไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะส่วนรูปถ่ายของผมช่างเถอะขอเร็วที่สุดแล้วกันรักษาสุขภาพด้วยส่งรูปถ่ายให้นายแล้วนะต่อจากนี้ฝากนายด้วยละครเหรอลูกใช่ค่ะนักแสดงหญิงคนก่อนเกิดอุบัติเหตุขาหักนะคะเพราะงั้นหนูก็เลยได้โอกาสนี้มาอ๋อเหรอพ่อคะแม่คะช่วงนี้น่ะหนูไปทำงานอย่างตั้งใจจริงๆนะคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีเรี่ยวแรงเลยสักวันเดียวใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อแต่ขอแค่ได้แสดงหนูก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยละค่ะรู้สึกว่าตัวเองฟื้นคืนชีพหนูชอบแสดงละครมากจริงๆนะคะอ๋อดีนี่ลูกนะนี่แม่ว่าทำไมลูกยังเป็นแบบนี้อยู่อีกล่ะฮะนี่เพิ่งไปทำงานได้ไม่กี่วันเองอะนิสัยเพ้อฝันนี่ของลูกนะแม่คิดว่าลูกแก้ได้แล้วซะอีกชอบแสดงละครก็ไม่ผิดสักหน่อยดีค่ะแม่แน่นอนอยู่แล้วว่าหนูคงแก้ไม่ได้เมื่อก่อนเป็นเพราะเราไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้มีโอกาสแล้วถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยไปหน่อยใช้ชีวิตอย่างลำบากหน่อยแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะพ่อกับแม่เองก็บอกไม่ใช่เหรอว่าครอบครัวเราไม่ได้ขาดรถไม่ได้ขาดบ้านพ่อกับแม่ไม่ได้หวังว่าหนูจะหาเงินเข้าบ้านได้เท่าไหร่ใช่อะไรกันเล่าใช่ไม่ได้หวังให้ลูกเอาเงินกลับมามากมายก็จริงแต่ปีหน้าลูกก็อายุ27แล้วนะทำไมยังเพ้อฝันอยู่อีกล่ะฮะแม่หาคนมาดูดวงให้ลูกแล้วบอกว่าชาตินี้เนี่ยลูกไม่มีดวงเป็นดาวไม่ดังหรอกนะแต่ถ้าลูกแต่งงานก่อนอายุ28ได้แล้วก็จะดีต่อชีวิตแต่งงานของลูกนะทำไมคุณถึงไปดูดวงอีกแล้วล่ะเนี่ยห้ามคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยนั่นเป็นความงมงายนะก็เพื่อเขาไม่ใช่ถึงไงเราแม่คะแล้วหมอดูคนนั้นได้บอกแม่ไหมคะว่าทำไมหนูถึงไม่มีดวงเป็นดาวก็ดวงไม่มีไงตอนที่ลูกอยู่ม.ปลายตอนนั้นน่ะผู้กำกับโจเลือกนางเอกลูกติด1ใน2ก็คิดว่าจะเลือกลูกใช่ไหมล่ะแล้วผลเป็นยังไงยังเลือกอีกคนที่ด้อยกว่าลูกอีกนี่ยังเป็นข้อพิสูจน์ไม่ได้อีกเหรอคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าหนูหนูก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาผู้กำกับก็แค่รู้สึกว่าเขาเหมาะกว่าแค่นั้นเองใช่แล้วเหมาะสมกว่าเฮ้ยถ้าลูกคิดแบบนี้แล้วสบายใจแล้วก็นั่นลูกก็คิดไปเลยตอนที่หนูไม่ถูกเลือกมีบริษัทนายหน้าอยากเซ็นสัญญากับหนูไม่ใช่เหรอคะแม่พูดว่าไงนะแม่ก็รับงานซีรีส์ให้หนูได้โปรโมทให้หนูได้สร้างภาพลักษณ์ให้หนูได้ทำไมต้องแบ่งเงินให้คนอื่นด้วยสุดท้ายแม่ก็เห็นแล้วว่าบริษัทนายหน้าประสบความสำเร็จแค่ไหนนักแสดงที่เซ็นสัญญาก็มีชื่อเสียงทั้งนั้นก็ตอนนั้นแม่
เราก็ไม่รู้ว่าบริษัทในหน้าคืออะไรอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไม่รู้ตอนนั้นที่อยู่ม.ปลายหนูอยากสอบเข้าสถาบันการแสดงแห่งชาติกับสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งแม่รับงานซีรีส์ให้หนูเรื่องนึงผู้กำกับดังคนเขียนบทดังอะไรนั่นต้องดังแน่นอนไปเรียนการแสดงก็เพื่อให้ดังเหมือนกันโรงเรียนนึงจะมีดังสักกี่คนเชียวมีโอกาสก็ต้องคว้าไว้ผลคือหนูพลาดการสอบด้านศิลปะเพราะไปถ่ายซีรีส์ก็เลยเข้าได้แค่มหาลัยชั้น3สุดท้ายซีรีส์เรื่องนั้นไม่ได้ออนแอร์ด้วยซ้ำก็ใช่ไงนี่ก็พิสูจน์ได้ว่าลูกไม่มีดวงเป็นดาราไงล่ะเมื่อก่อนหนูก็คิดว่าถ่ายซีรีส์เพื่อให้ดังแต่พอหนูอายุเท่านี้แล้วหนูเพิ่งเข้าใจว่าหนูอยากเป็นนักแสดงพูดให้เข้าใจก็คือแม่เรียนไม่จบม.ต้นหนูมัวแต่ถ่ายซีรีส์ก็เลยไม่ได้ตั้งใจเรียนสรุปว่าเราสองคนเสียเปรียบเพราะไม่มีความรู้ถ้าพูดแบบนี้ลูกจะไปเป็นนักแสดงนั่นให้ได้สินะหนูจะไปเป็นนักแสดงให้ได้นี่ลูกนั่นพอแล้วนะเธอก่อนหน้านี้เขาอุตส่าห์เดินมาถูกทางแล้วเชียวคือผมว่านี่ก็เป็นหนทางที่ถูกต้องเหมือนกันนะสัญชาติพอแต่สินใจสนับสนุนลูกจะแสดงละครก็ตั้งใจแสดงให้ดีอย่าไปฟังคำหมอดูนั่นเลยนะและไม่เรื่องงมงายทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าลูกอ่ะต้องเข้าใจแม่ของลูกด้วยนะญาติๆของเราแอบพูดจานินทารับหลังแม่ของลูกเลยได้รับผลกระทบมายังไงล่ะนี่ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะคุณไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยไปเถอะอุ้ยคือผมว่านะทุกครั้งที่ผมได้เจอลูกสาวของผมเขาจะมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆเลยอะเนาะนี่คุณให้ถอยกันดีนะเอาไงลบป่องอีกแล้วขอโทษนะคะพ่อหนูทำให้แม่โกรธอีกแล้วไอ้กลับไปพ่อจะเกลี้ยกล่อมเขาเองนี่ลูกต้องซ้อมอย่างหนักนะต้องดูแลสุขภาพด้วยถ้าพ่อว่างจะต้มซุปส่งไปให้ลูกนะอะไม่ไปเองทั้งเช้าอยู่ได้ใส่รองเท้าอยู่นี่พ่อไปก่อนนะแต่ว่าวันนี้ลูกพูดหลายเรื่องที่เป็นปมในใจของแม่ลูกเนี่ยต่อไปห้ามพูดอีกนะนะพอกลับไปครั้งนี้เขาต้องเสียใจหลายวันเลยตอนแรกหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดหรอกค่ะเอาล่ะตั้งใจแสดงละครนะลูกนะสู้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 เย่เย่เดี๋ยวไปแล้วนะเย่เฉันลองแตะนิ้วทำนายดูแล้วคืนนี้จะมีสาวสวยเลี้ยงข้าวฉันพวกเราไม่มีอารมณ์นั้นหรอกเฮ้ยนี่พวกเธอสองคนไม่ได้ดูเว็บบอร์ดเหรอมีอะไรน่าดูล่ะตอนนี้เราตกต่ำและมีผู้คนมารุมกระทืบซ้ำอีกไม่ได้ดูโทรศัพท์ด้วยเหรอพวกคงมีแค่เพื่อนสมัยเรียนพวกนั้นที่เอาแต่ถามไม่หยุดไม่ย่อนทีบายก็ไม่ฟังส่วนมากมาผสมโรงนี่ยังไงพวกพี่รีบดูหน่อยเถอะฉันอุตส่าห์รวบรวมเรื่องเช้าๆของเขาทั้งคืนเลยถ้าพวกเธอสองคนไม่ดูฉันก็ยุ่งฟรีอะสิเป็นไงล่ะอึ้งเลยใช่ไหมล่ะพระเจ้าวีไฟคนนั้นเป็นพวกชอบลอกเหรออ่าใช่แล้วในเว็บที่เมืองนอกมีคนสงสัยว่าเขาลอกผลงานมานานมากเขาเคยขอชดใช้เรื่องการไปลอกผลงานของศิลปินเมืองนอกที่ไม่ค่อยดังด้วยแถมที่เมืองนอกก็ไม่มีใครรู้จักเขาเลยด้วยซ้ำฉันนั่งขุดต้อง2 วันเลยนะเจ้าสุรันนายต้องได้ความสุขตอบแทนแน่นอนในต่างหากที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดตัวจริงพี่แน่ใจเหรอว่ากำลังชมผมอยู่อ่ะทำไมนายถึงคิดจะไปขุดเรื่องเฉาของเขาล่ะเขาตั้งใจลอกผลงานเธอโดยปกติเรื่องลอกผลงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เขาลอกงานเธอได้ก็ต้องลอกคนอื่นได้เหมือนกันเยี่ยมแต่ว่าความผิดของเขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ฉันไม่ได้นี่เธออดทนหน่อยได้ไหมล่ะดูต่อไปข้างล่างสิเลื่อนลงไปดูสักนิดนึงเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นี่เห็นไหมรูปถ่ายสามเกลเรดดิ้งสาพี่รองได้รูปถ่ายมาแล้วพี่รองได้รูปมาก็ส่งให้ฉันทันทีเลยอย่างที่เธอบอกความผิดของเขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เธอไม่ได้แต่ฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เธอเองขอบคุณขอบคุณลำบากนายแล้วเฮ้ยไม่ลำบากหรอกนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันร้องไห้อีกแล้วโอ้นี่ถึงกับร้องไห้เลยเหรอเนี่ยฮะว่าแต่เธอคนนั้นเขาเป็นอะไรเหรออกหักนะอ๋อนี่เองอะตบมือสู้ๆนะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้
เรื่องพ่อหลีกับน้าเฮ่อเหมยรอกลับบ้านแล้วค่อยคุยกันพี่ยังมีคนไข้ที่นัดไว้เลี้ยงข้าวเจิ้งสุรันคืนนี้เหรอนั่นเป็นสิ่งที่ควรทำงั้นพวกเธอไปสนุกกันเถอะคืนนี้แม่ให้พี่ไปฉลองบ้านใหม่นะมองใจเธอไม่ทะเลาะกันหรอกแค่นี้ก่อนนะเพื่อนร่วมงานพี่มาแล้วคืนนี้เจอกันที่บ้านบ๊ายบายมีความรักมันดีขนาดนั้นเลยเหรอคนโสดมาแสนนานอย่างฉันใกล้จะเหี่ยวแห้งเฉาตายแล้วฉันก็อยากจะได้ผู้ชายสักคนเหมือนกันมาส่งจีบพี่อยู่ไม่ใช่เหรอเขาโตกว่าฉัน3ปีฉันชอบคนที่อายุน้อยกว่าไม่ร้อนไห้เล่นแล้ววันนี้นายเลิกงานตามปกติไหมฉันต้องรอถึงกี่โมงอ่ะพี่รอผมทำไมอ่ะแม่นายชวนฉันไปกินข้าวต้อนรับบ้านใหม่ที่บ้านนายไงฮะเขาไม่ได้บอกนายเหรอเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยต้มขนมอีไส้ดอกกุหลาบนี่หน่อยแล้วกันนะดีไหมเป็นขนมอีเจ้าดังใช่ไหมคะรสชาติไม่เลวเลยล่ะจากนั้นก็ค่อยซื้อผลไม้อีกสักหน่อยแล้วกันเหมือนจะไม่มีผลไม้เลยอ่ะลองไปดูที่ร้านหน้าหมู่บ้านนะหนูจะส่งข้อความให้พี่บอกเขาว่าอยากกินอะไรก็ซื้อกลับมาเองแบบนั้นได้ยังไงเล่าเหมือนเราไม่ได้เตรียมไว้อย่างนั้นแหละแม่คะฉลองบ้านใหม่แม่ไม่เชิญพวกหลี่จินเจียนมาแต่กลับเรียกเพื่อนร่วมงานผู้หญิงของพี่มาที่บ้านแม่คิดจะทำอะไรเชิญเพื่อนร่วมงานผู้หญิงของพี่มาที่บ้านไม่ได้เหรอที่จริงหนูก็รู้สึกว่าหลี่เจียนเจียนไม่ได้น่ารำคาญขนาดนั้นเขานิสัยดีอยู่นะคะอีกอย่างเขาก็ดีกับพี่มากจริงสิลูกไปซื้อแตงโมมาสักลูกนะพี่ชอบกินแตงโมผลไม้อย่างอื่นก็ดูซื้อมาแล้วกันนะแม่คะทำแบบนี้พี่ก็จะไม่พอใจแล้วก็ต้องทะเลาะกันอีกแม่ไม่อยากให้เขามีความสุขแล้วค่ะซื้อเครื่องดื่มเพิ่มมาอีกหน่อยลูกชอบดื่มน้ำอัดลมไม่ใช่เหรอซื้อให้ตัวเองด้วยล่ะให้พี่ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองเถอะค่ะแม่อย่าไปบีบบังคับเขาอีกเลยได้ไหมลูกจะไม่จบใช่ไหมลูกจะไปซื้อของไหมถ้าลูกไม่ไปแม่ไปเองไปแล้วนะคะเราจะรีบกลับมารีบกลับมานะลิงเซียวเลิกงานแล้วเหรออ้าเอ๊ะมาเฟิงอ๋อฉันเคยขูดหินปูนให้เธอนี่เธอชื่ออ๋อฉิมิงเย่ครับใช่ฉิมิงเย่สวัสดีจ้ะอ้าสวัสดีค่ะอ๋อแม่ฉันชวนพี่ซีซีมากินข้าวที่บ้านกินข้าวระดับบ้านใหม่เนี่ยอ่าล่ะค่ะงั้นพวกคุณไปก่อนเลยค่ะจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่คะสวัสดีเฉิงจือจำฉันได้ไหมฉันเป็นเพื่อนร่วมงานพี่ชายเธอจำได้ค่ะหมอเฟิงรีบเข้ามาสิค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณนาะอ๋อจ้ะไม่รู้ว่าคุณนาชอบดอกอะไรก็เลยซื้ออันนี้มานะคะอ๋อลิลลี่ดีจ้ะความหมายก็ดีงั้นหนูวางไว้ตรงนี้นะคะอ๋อได้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าหรอกจ้ะค่ะรีบเข้ามาเถอะรถคนติดสินะจ้ะค่ะเวลานี้การเดินทางไม่ค่อยสะดวกมาๆๆนั่งๆๆอาหารเย็นหมดแล้วไม่รู้ว่าชอบกินอะไรมีแต่อาหารที่ทำปกติที่บ้านเวลาทำงานกินแต่อาหารเดลิเวอรี่อยากทำอาหารที่ทำปกติที่บ้านบ้างค่ะงั้นก็ดีเลยจ้ะกินเยอะๆนะอันนี้หนูเคยกินไหมตอนแรกทำเป็นของหวานหลังอาหารแต่ว่าเสี่ยวเฉิงจือนะบอกว่าต้องให้หนูลองชิมให้ได้ขนมอีไส้ดอกกุหลาบเคยกินไหมจ๊ะอันนี้หนูรู้จักนะคะเป็นขนมอีดอกกุหลาบเจ้าดังเลยค่ะแป้งชั้นนอกทำจากรากบัวใส่ข้างในเป็นกุหลาบจริงๆค่ะต้มเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบด้วยอร่อยมากด้วยนะคะหนูชอบซื้อติดตู้เย็นเลยค่ะชอบแบบเพลินจังเลยงั้นก็รีบกินเถอะนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณนะไม่ต้องเกรงใจไม่ได้เชิญคนอื่นๆหรอคะเชิญแค่หนูคนเดียวเหรออ๋อในเพื่อนร่วมงานของเขาน่าสนิทกับหนูที่สุดน่ะก็เลยค่อนข้างจะคุยได้มารีบกินเถอะนะแล้วหลี่เจนเจนก็ไม่มาหรอคะคืนนี้เขามีนัดกินข้าวกับเพื่อนอย่านิ่งอยู่เลยรีบกินเถอะค่ะคุณน้าคะหนูขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะคะอยู่ทางนั้นเนี่ยประตูบานนั้นค่ะค่ะจ้ะ
ลูกเป็นอะไรเนี่ยกลับมาก็ทักสีหน้าใส่แม่แม่แค่คุยกับเขาถูกคอมากๆก็เท่านั้นเองชอบเขามากเพราะงั้นก็เลยชวนเขามากินข้าวที่บ้านสักมื้อแค่นั้นแม่ไม่ต้องอธิบายหรอกแม่อยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ไม่ว่าแม่ทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมถึงยังไงแม่ทำอะไรลูกก็ไม่มีทางชอบอยู่ดีเพราะหัวใจของลูกอยู่บ้านคนอื่นหมดแล้วแล้วแต่แม่จะคิดขอแค่แม่อย่ามีความคิดเรื่องหนุ่มสาวที่น่าเบื่อพวกนี้อีกผมมีแฟนแล้วแต่ว่าแม่ไม่ชอบเขานี่ผมไม่ได้บังคับให้แม่ชอบแม่เคยลองแล้วแม่ชอบไม่ได้จริงๆใครก็ได้เป็นใครก็ได้แต่แม่ยอมรับเขาไม่ได้แม่ก็ไม่ต้องยอมรับก็ได้แม่เกลียดเขาลิงเซียวเขาเป็นอะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะเขามีเรื่องด่วนนะ想起第一次握你的手你紧握像我是你所有一个渐渐变大了笑了，岁月让我们在中间相逢。Goodbye, my children。也许你离开这里，也许回家的路越来越长，慢慢的走。Goodbye.